คืออ่างเก็บน้ำห้วยละห้านะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนตาลกิ่งอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือว่ารพช.ได้เข้ามาสร้างไว้เมื่อปี2520โดยให้ข้อมูลกับชาวบ้านเจ้าของที่ดินว่าเมื่อสร้างเสร็จอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะเป็นแหล่งน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรแต่ว่าก็ให้ข้อมูลไม่รอบด้านนะครับไม่ได้พูดถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้สร้างเสร็จแล้วในจำนวนเจ้าของที่ดินที่มีทั้งหมด21ครอบครัวมี3ครอบครัวนะครับที่ไม่ยอมที่จะเซ็นยินยอมคือครอบครัวของคุณยายไห่และพ่อฟองขันจันทาและครอบครัวของพ่อเสือพันคำเนื่องจากเห็นว่าหากสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เสร็จแล้วน้ำอาจจะท่วมทับที่นาซึ่งจะเป็นที่ดินทำกินส่วนใหญ่ของครอบครัวตอนที่เขามาสร้างเขื่อนนี่นะครับเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรที่นี่ว่ามาเห็ดอ่างเก็บน้ำเห็ดอ่างเก็บน้ำหายแต่ว่าผมมันบ่ฮู้ว่าอ่างเก็บน้ำจะมันสิใหญ่สิหน่อยเป็นไรบ่ฮู้ครับเขาบอกหรือเปล่าครับว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าว่าน้ำจะท่วมขนาดไหนครับเขาบอกเพราะว่าน้ำไม่ท่วมเชิญผมด้วยคุณจะทำและพวกมาทำแล้วน้ำมันท่วมนะฮะเป็นอย่างร้องเขาว่าเชิญให้ผมแล้วพ่อใหญ่รู้สึกว่าถูกเขาหลอกไหมถูกกันแล้วบ้านนี้จะแห้งหูยักษ์ครับช่วงนั้นหน้าที่ของพ่อใหญ่นะครับก็คือต้องเอาจดหมายนี้ไปให้เขาเซ็นให้เจ้าของที่ดินแต่ละคนเซ็นใช่ไหมครับแล้วเขาเซ็นกันไหมครับเซ็นครับทีนต้องเถาบริเซ็นแล้วยายไฮยายสายบอกหรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่ยอมเซ็นผมถามเขาว่าามันสิถ่วมหน้าครับแม้ว่าครอบครัวของยายไฮไม่ยอมที่จะเซ็นชื่อยินยอมยกที่ดินผืนนี้ให้เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่ดินส่วนใหญ่ของครอบครัวแต่ทางสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือว่ารพช.ก็ยังคงดึงดันที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ต่อไปซึ่งในที่สุดก็สร้างจนแล้วเสร็จนะครับในปี2521ซึ่งในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่กำลังยินดีปรีดากับการได้แหล่งน้ำแหล่งใหม่ประจำหมู่บ้านแต่ครอบครัวของยายไห่กลับเฝ้ามองด้วยความขมขื่นเมื่อเห็นน้ำค่อยๆไหลเข้าท่วมทับที่นาจนผืนดินทั้งผืนล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาและนับตั้งแต่นั้นโศกนาฏกรรมของครอบครัวชาวนาครอบครัวนี้ก็เริ่มต้นขึ้นก็คือช่วงพอเราไม่มีนาไม่สามารถทำนาได้แม่ก็ต้องออกไปหาข้าวมาเลี้ยงเราก็ไปขายแรงงานก่อนไปขายแรงงานที่กรุงเทพทีกลับมาก็ลงไปอยู่ที่สวนริมโขงที่บ้านดอนนิ้วก็ไปหาผักหาปลาหาโขงไปหาข้าวบางบ้านเนี่ยเขาสงสารเนี่ยเขาก็ให้ข้าวเยอะแล้วเอาของฝากน้อยๆเป็นพวกผักพวกปลาเอาน้อยๆแล้วก็ให้ข้าวเยอะบางบ้านไปเจอบางบ้านก็เอาแต่ของฝากและข้าวก็ให้เราน้อยๆเดียวแม่เราเลี้ยงใจเราก็วานให้ใครเขากินบางคนบ่ให้เสียเลยบ่แม่นว่าบ่มีแต่เขามีอยู่เขาก็ถ่าใส่ซ้ำคอยมีเขาอยู่3เล่าแต่ว่าคอยบ่ท่านได้จกฝากให้เขาบ่ให้เจ้าดอกเว้าแทงใจเฮาตอนที่น้ำมันท่วมที่นาเราหมดแล้วตอนนั้นเราก็ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีเลยตอนนั้นพี่ทำไงเราก็ต้องไปรับจ้างคนอื่นทำจ้าขายแรงงานแล้วก็ไปเช่านาคนอื่นทำครับเช่านาคนอื่นทำก็ทำครั้งเราขอเขาลด4โล5โลมันเหลือกระสอบเจ้าแล้วให้ค่อยเด้อเด้อเขาก็บอกว่าเขาก็ขาดทุนทั้งที่เขานั่งรอเอาข้าวเฉยๆเขาบอกว่าเขาขาดทุน แต่เราทำทั้งลงทุนทั้งลงแรง
ครั้งเอาข้าวให้เขาเสร็จเดินหนีร้องไห้คิดเสียดายคือจริงๆถ้าครอบครัวจากที่เดิมจากเดิมเนี่ยมันเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันมันก็เป็นครอบครัวที่แตกสลายไปเมื่อก่อนเราอบอุ่นพี่ชายทุกคนนี่ก็ทำนาร่วมกันหมดเลยมีอะไรก็ช่วยเหลือกันทำอบอุ่นอยู่ด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันพอที่นาล่มสลายและแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางจบป .6 ขายแรงงานได้วันละ55บาทพอได้เงินก็ฝากให้แม่ซื้อข้าวอยู่มาวันนี้ตัวเองก็ต้องกลายเป็นคล้ายๆว่าแรงงานอพยพเป็นคนเหมือนว่าไม่มีเป็นครอบครัวที่สิ้นเนื้อประดาตัวใช่ไหมครับส่วนนี้แหละครับทำให้ที่คับแค้นใจมากที่สุดเลยก็อยู่มาวันหนึ่งคือน้ำมาท่วมที่นานะแล้วก็ก็ได้พัดภาคจากแม่ไปก็คืนเราไหว้พระเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็เสียใจร้องไห้ทุกคืนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในความอบอุ่นของพ่อแม่พี่น้องก็แตกกระสานต้นสิ้นกันไปเป็นห่วงแม่นอนไม่หลับตลอดเลยจนต้องแกบอกว่าไอ้พ่อเอ้ยมึงนอนเถอะปีหนึ่งปีสองเป็นเด็กยังไม่นอนคิดถึงแม่บอกว่าคิดถึงไงแม่ไปสวนก็ใครจะไปรับเธอกลับมาก็ใครจะนึ่งข้าวแล้วข้าวไม่มีกินแล้วใครจะหาได้กินข้าวอร่อยยังคิดถึงแม่เลยยายดูเหมือนว่าชีวิตครอบครัวนี่มันก็พลิกเลยนะจากเดิมเคยแบบเป็นคนเรียกว่ามีอันจะกินอยู่มาวันนึงมันก็เรียกว่าพลิกไปเป็นคนจนที่ไปเป็นยาจกเลยนะตั้งแต่น้ำท่วมนาเป็นเวลา27ปียายไห่ไม่เคยได้รับเงินชดเชยแม้กระทั่งสตางค์แดงเดียวเพราะฉะนั้น27ปีจึงนานพอที่จะเปลี่ยนชีวิตให้หญิงชาวนาเจ้าของที่ดินที่มีอันจะกินคนหนึ่งกลายเป็นคนทุกข์ยากแร้นแค้นสิ้นเนื้อประดาตัวทรัพย์สินที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นวัวควายหรือทรัพย์สินที่หาได้จากการทำนาก็ถูกขายจนหมดสิ้นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปร้องเรียนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านกระทรวงจนถึงทำเนียบรัฐบาลซึ่งคำตอบที่ได้รับก็คือไม่มีความคืบหน้าและไม่มีความหวังใดๆเกิดขึ้นในตลอด27ปีนะครับไปไหนมาบ้างไปร้องเรียนที่ไหนมาบ้างไปโอ้ยแม่ไปหมดทุกหม่องเลยลุงก็ไปจนหอดกระทรวงมหาดไทยไปหอดกระทรวงนายกไปหอดกระทรวงหน่วยรปช.แม่ไปเบิดสมองบ่มีความเป็นธรรมให้แกแม่แม่ก็ลุกขึ้นมา4 6มาแม่ก็บ่ไปให้เว้าจังได๋แม่ก็บ่ไปไปแล้วเพราะว่ามันประโยชน์ยังก็บ่เกิดปี47ก็รอคอยจนกระทั่งฮอดเดือน4ฮอดเดือน4ก็บ่มีข่าวหยังก็โทรไปหาสปก.เบิ่งเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวๆหลังวันที่10ผมจะขึ้นไปหาเท่ากระทั่งเดี๋ยวนี้รปก.ก็ดีมันท่อแล้วลูกนี่จังมาลูกมันท่อแล้วมันบ่มีประตูไปแล้วแม่ก็มันลงนี้สู้ก็สู้กันบ่นี่ตายมันตายอยู่ทีเดียวเมื่อการต่อสู้กินระยะเวลายาวนานตั้งแต่วัยกลางคนจนกระทั่งเข้าสู่วัยชรายายไฮเริ่มตระหนักว่าเวลาในชีวิตของเธอเหลือน้อยเต็มทนเมื่อเทียบกับความหวังที่ต้องการกลับเข้าไปหวานไถบนที่นาของตนเองอีกครั้งหนึ่งยายไฮจึงสรุปบทเรียนการต่อสู้ครั้งนี้ว่าตนน่าจะเป็นที่พึ่งแห่งตนเพื่อให้แผ่นดินแม่ของเธอได้เกิดมาอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่เธอจะตายจากโลกนี้ไปยายไห่ตัดสินใจทุบเขื่อนเพื่อระบายน้ำตาแห่งความขมขื่นออกจากที่นาของเธอเองแม่นั่นอยากได้หน้าแม่คืนเพราะว่าแม่นี่มันขับแขนร้ายแล้วแม่อยากได้ที่แม่คืนแล้วเธอจังได้จังสิได้แม่สิระบายน้ำออกจนหน้าแม่ผู้แม่จังสิเศร้าคันหน้าแม่บ่ผู้นั่นแม่บ่เศร้านี่ก็สันหลังของแม่ข่อยกระดูกสันหลังของแม่ข่อยข่อยบ่ให้ตกถอดไปใส่ข่อยสิเก็บไปให้ลูกให้หลานข่อยข่อยบ่ได้เอาไว้ให้ไผข่อยบ่ถือไปนำข่อยก็เอาไว้ให้ลูกให้หลานข่อยลูกทุกคนสิเอาอยู่บ่เอาสิหน้าขึ้นเดียวนี่ล่ะเอาทีละเอาน้ำแม่ดอกบ่เอาแล้วกระดูกพ่อกระดูกแม่อยู่นี่เด้บอกฟังใจแห่แม่ใจบื้อขนาวแล้วพร้อมกันคุดพร้อมกันกลนได้ลูกสาวหน้าใหม่ได้นี่